ช่วงงามศิลป์ชีวิตงามในวันนี้จะพาไปติดตามผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปีนี้เพลินพรมแดนเจ้าของฉายาราชาเพลงพูดผู้สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ให้กับวงการเพลงไทยติดตามได้จากรายงานค่ะข่าวสดสดเรื่องรถเรื่องราเห็นกับตาจำได้จำได้เราจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเราจะต้องนึกว่าเรายังเป็นนักร้องตัวเล็กๆตั้งแต่วันเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือประโยคคำพูดสะท้อนตัวตนของสมส่วนพรมสว่างหรือเพลินพรมแดนเจ้าของฉายาราชาเพลงพูดผู้สร้างปรากฏการแปลกใหม่ให้กับวงการเพลงไทยในยุคสมัยหนึ่งด้วยการร้องสลับพูดจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวและกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงชาวไทยได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ2555สาขาศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งยอมรับว่าตลอด52ปีบนเส้นทางศิลปินนั้นมีทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านขวากน้ำด้วยใจรักการร้องการพูดจึงประยุกต์ความสามารถทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันผสมผสานก่อเกิดเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งแนวใหม่ที่โดนใจผู้ฟังทั้งประเทศวันที่มีคนขอเพลงมามากมายสมัยก่อนนะฮะต้องใช้จดหมายเป็นเครื่องวัดต้องใช้การขอเพลงของคนที่เขียนสมัยก่อนไอ้โทรศัพท์มันไม่แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ต้องใช้จดหมายไปตามสถานีต่างๆเช็คไปว่าสถานีนี้ก็เปิดสถานีนี้ก็เปิดสถานีก็เปิดแล้วแต่คนที่โอ้เพลงเราดังแน่นอนแล้วบุญพี่ที่น้องรักข่าวสดๆอาตีศักดิ์มังกรเป่าบุญจิ้นเผาสารคือบางส่วนของผลงานสร้างชื่อที่เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ทุกครั้งบรมครูผู้ข้ามวอร์ดมองวงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่อยู่ในช่วงแตกแขนงกิ่งก้านสร้างสีสันใหม่ๆต่อยอดให้เพลงลูกทุ่งเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะค่อยไปแยกออกมาพุ่มพวงก็แยกใช่ไหมสมัยก่อนมีที่ไหนผู้หญิงไปร้องชมผู้ชายหล่อไม่มีนะแล้วแกกระแซกกระแซกกระแซกเขามาสิใช่ไหมนั่นคือการลูกทุ่งแหละแต่ว่ายื่นงวงเราไปเกี่ยวให้มาเรียกความสนใจจากประชาชนแต่หลักของความจริงก็คืออยู่กับจากต้นหนึ่งหากรางวัลเชิดชูศิลปินแห่งชาติเปรียบดังน้ำทิพย์ชโลมชีวิตให้มีพลังเดินหน้าอนุรักษ์คุณค่าเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่แผ่นดินฉะนั้นแล้วรอยยิ้มเสียงหัวเราะของผู้ชมคือสิ่งประเมินค่ามิได้ที่ส่งคืนกลับเป็นกำไรให้ราชาเพลงพูดท่านนี้ตั้งมั่นอยู่กับการเป็นศิลปินสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงตราบสิ้นลมหายใจ